สวัสดีค่ะเที่ยงวันนี้ก้าวทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยนิยมใช้การโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นค่ะเพราะว่าการมีสมาร์ทโฟนแบบนี้นะคะหรือว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายแล้วก็ที่ง่ายมากขึ้นนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาสำรวจคนไทยกับความนิยมในการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตไหมคะเคยใช้ครับเคยใช้ค่ะก็ใช้อยู่ฮะอ๋อเคยใช้ครับเคยครับจากการสำรวจคนไทยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้งานบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรผ่านเน็ตหลายยี่ห้อส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่มากับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเช่น Facebook LINE Viber Skype ซึ่งสามารถสนทนาแบบข้อความส่งรูปภาพส่งวิดีโอสนทนาเสียงแบบการคุยโทรศัพท์และบางรายเพิ่มลูกเล่นด้วยการส่งสติ๊กเกอร์แทนคำพูดจึงทำให้ผู้ใช้นิยมใช้งานสำหรับประเทศไทยเว็บไซต์ไทยแวร์ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำซอฟต์แวร์โดยคนไทยให้ข้อมูลความนิยมพบว่าแอปพลิเคชันประเภทนี้คนไทยนิยมใช้มากที่สุด5อันดับได้แก่ LINE Skype Facebook Tango และ Viber แอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติ๊กเกอร์เกมนะครับซึ่ง2อันแรกเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเยาวชนนะครับเด็กๆที่ให้มาชอบใช้แอปประเภทนี้กันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของการต่อยอดทางธุรกิจนะครับก็ยังมีในส่วนของการกรุ๊ปแชทนะครับซึ่งสามารถคอนเฟอเรนซ์กันได้สามารถพูดคุยกันเป็นกลุ่มได้หลายคนเห็นนะครับอีกความสามารถหนึ่งก็คือการวิดีโอคอลนะครับคือการพูดคุยกันแบบสดๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถพูดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพูดคุยหากันได้หมดมาฟังเหตุผลที่แท้จริงที่คนไทยเลือกใช้การบริการโทรผ่านเน็ตกันบ้างค่ะเหตุผลที่ใช้เพราะ1เลยคือราคาถูกแล้วก็2คือคุณภาพเสียงมันก็โอเคด้วยอะค่ะก็ตอนนี้ทุกคนนะฮะอยู่ที่หน้าคอมอยู่แล้วแล้วก็หน้ามือถือสมาร์ทโฟนต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็เลยการโทรผ่านเน็ตเนี่ยมันไม่เสียตังค่าโทรครับที่ผมเอาไว้ใช้สำหรับการติดต่อทางเน็ตก็คือผมต้องการคอมมูนิเคชั่นกับครอบครัวมันง่ายมันสะดวกเวลาไปต่างประเทศบางทีเราโรมมิ่งจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถโทรได้ก็จะใช้โทรผ่านอินเทอร์เน็ตแบบนี้ช่วยได้เยอะการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซ้ำซ้อนบางทีเราใช้ติดต่อกับเพื่อนแล้วก็บางทีใช้งานกับโปรแกรมร่วมกับโปรแกรมแชทต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็สะดวกเพราะว่าไม่ต้องไปค้นหาเบอร์เพื่อนอีกทีนึงก็โทรหาได้เลยสังเกตได้ว่าความนิยมของคนไทยในการใช้บริการประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นจนทำให้ผู้ให้บริการ Viber ได้ตัดสินใจเปิดบริการ Public Chat อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเพื่อเข้ามาแข่งขันกับ LINE ที่กำลังเติบโตอย่างมากในประเทศไทยเวลานี้